ทำให้ฝั่งระยะโซนเฮ้ยโดนอีกแล้วอุ้ยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นหนึ่งโปรค่ะแล้วนี้เราอยู่กับตูนโนเนมครับจากทีมบุรีรัมย์อาร์ติวูฟครับแล้ววันนี้ฮีโร่ที่เราจะมาเล่นกันก็คือไบโอเลตครับผมอยู่กับเรามานานมากหลายๆคนน่ะต้องมีแน่นอนเห็นบ่อยมากๆในการแข่งขันเนาะเป็นฮีโร่แครี่ในบทบาทของการเอาไปจังเกิลครับผมบางคนก็เอาไปเป็นเลนแครี่อยู่เลนมังกรเก็บเงินแล้วก็สร้างดาเมจต่อไปในทีม5-1ของน้องเขานี่คือได้ป้อมฟรีๆมีอะไรที่เราอยากจะบอกคนดูเกี่ยวกับตัวนี้บ้างมันมีอะไรให้มองนอกจากพี่สกิลแรกเทคนิคอลไฟเออร์กิ้งยิงม้วนตัวไปข้างหน้าเล่นตัวลองม้วนเพิ่มพลังการโจมตีธรรมดาอยู่ในระยะนอกป้อมสามารถกลิ้งยิงต่อป้อมได้เรื่อยๆระยะมันจะไกลมากท่า2 Fire in the hole โยนระเบิดจากระยะไกลตุ้มตามบุ้มบั้มท่าสุดท้ายเป็น Kinetic Round ก็คือท่าอัลติเมทโจมตีไกลด้วยบาซูก้าสร้างความเสียหายกายภาพประมาณ400บวก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 แต่ในท่าทั้งหมดแนะนำอัพสกิลไหนนำสกิล1ครับใช่มันกลิ้งแล้วมันยิงแล้วมันแรงครับมันแรงใช่ปะใช่ครับใช่ปะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะใช้รูนหรือไอเทมอะไรในการเล่นไปที่รูนกันก่อนเลยสีแดงเราใช้เป็นอะไรดีใช้เป็นคันนี้ครับอ๋อเป็นเรก10เมตรครับก็จะช่วยเลือกคริติคอลใช่ครับปิดคีย์อีกฝั่งอาจตายครับโอเคสีม่วงสปิริตครับผมสปิริต10เมตรเลยครับใช่เวลาจะเล่นเราก็ต้องมีสปิริตในการเล่นครับไม่ห้ามกันเลยสุดท้ายดราก้อนคาร์ดครับ10เมตรครับเฮ้ยโอเครูนทั้ง3อันเนี้ยช่วยอะไรวัดคีย์เลยครับโอกาสคีย์ที่ 6% มันทำให้ยิงยิงแล้วดาเมจจะรุนแรงมากครับคริก็คือดาเมจคูณ2เราโจมตีปกติที่800ติดคริเนี่ยมันก็จะคูณไปเป็น 1,600 ฮีโร่ตัว1เลือดต้นเกมก็ 3-4,000 คุณออกได้เลยโอเครูนพร้อมแล้วเราไปดูไอเทมกันดีกว่าการแข่งขันส่วนใหญ่ก็จะใช้ไวโอเลตในการไปป่าใช่ครับงั้นเราเซตเป็นป่าก่อนเนาะมาเริ่มจากอะไรก่อนคะโซลิเวอร์ครับได้ดาเมจ80ได้ดูดเลือด 6% ได้ลดคูลดาวน์เหมาะในการสกิล1ได้เรื่อยๆชิ้นที่2รองเท้าครับรองเท้าแตะรองเท้าส้นสูงรองเท้าอะไรดีใช้ได้สองหนังไม่สนใจไปเลยอันนี้ครับเขา take you dead grave ลดสถานะ CC สตาร์ทโลทำให้เราหนีง่ายขึ้นครับหรือถ้าไม่ใช้คู่นี้ตีไวไปเลยครับวอลบูทไปเลยเน้นตีไวเน้นฟาร์มเก็บออบเจกต์ต่างๆได้ไวโอเคชิ้นที่3ค่ะ broken spear ครับเป็นอะไรกับ bitney spear คะเนี่ยไม่ทราบครับได้พลังโจมตี100ซิเพิ่มอัตราการจ่อเกาะทำให้ตีฝั่งแรงมากชิ้นที่4ค่ะเคปซังตีใช่ครับสำหรับสายแครี่โดยเฉพาะเลยครับพลังโจมตีไม่พอก็ยังมีโอกาส critical อีก25% คุณพระชิ้นที่5อมนิอาของเรื่องของพลังโจมตีดูดเลือดแล้วก็ได้เลือดลดคูลดาวน์ครับเมื่อใช้ละกิลทำให้ดาเมจคูณ2จากดาเมจของปกติแล้วถ้าคิดอีกอ่ะก็แรงขึ้นครับแต่ชิ้นสุดท้ายเป็นเลือดทูครับเน้นแรงมั้ยครับเจอพวกเมจหรือแครี่ไททัสซินอย่างเงี้ยยิง2นัดตายได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเจอแทงเยอะๆเปลี่ยนเป็นมูรามาสะแทนก็ได้ครับแทนเจาะเกาะเนาะแต่เนี้ยมันจะบางมากเลยนะตูนก็ต้องรักษาระยะการเล่นให้อยู่ในระยะหลังสุดครับอีกฝั่งแป๊บเดียวตายครับล้วงเราไม่ถึงครับถ้าเรายืนระยะที่ดีครับพยายามยืนหลังแทงอะไรเงี้ยคุยกับเพื่อนเยอะๆเล่นแครี่โอเคถ้าอย่างงั้นเราไปกันเลยมั้ยคะไปเลยครับไปลุกเลยดีกว่าแต่เราก็คือต้องทำอะไรนะคะฟาร์มบูนครับอัพสกิล1นำไปเลยใช่ครับมีอะไรต้องทำไหมคะก็พยายามฟาร์มให้หมดเหนือพ่อยไปยิงต่อเลือดอีกฝั่งเฮ้ยเพื่อนเราโดนเราต้องมาช่วยนี่เตี่ยวเซียนเราโอเคจังหวะนี้ฝั่งตายเราก็ดันป้อมครับเพิ่งสังเกตว่าทุกคนใส่ชุดว่ายน้ำหมดเลยครับแล้วจังหวะนี้เราก็สามารถเปิดมังกรได้ครับเพราะอีกฝั่งโดนเสียป้อมไปแล้วไม่เห็นแม่จะว่างไงเนี่ยพาเราไปตรงไหนกันตอนนี้ไปฟาร์มบูครับโอเคค่ะเกมก็คือสมาธิแน่วแน่อยู่กับการฟาร์มถ้ามีโอกาสเราก็สามารถไปทำเกมให้เพื่อนได้ครับฟาร์มพอประมาณครับจะฟาร์มจนเกมไม่เดินหรือไม่ทำเกมเลยจะทำให้ฝั่งเราเล่นยากครับนี่คือเราก็ถือว่าเกมนำพอสมควรเลยใช่ครับ3-0คือต้นเกมมีผลมากครับผลเป็นผลไม้ผลอุ้ยตุ้มตาต้องระวังสกัดกับโอเมนครับตัวล้วงแต่ต้องระวังสกัดให้มากครับถ้าแค่นี้ชุดเดียวได้ถ้าเราชุดเดียวค่าสกัดได้ได้ครับอยู่ที่จังหวะครับส่วนถ้าเป็นจังหวะสับช้าอะไรเงี้ยโอเคอยู่ป่ะโอเคอยู่ป่ะผมอย่าตายนะฝั่งตายสามเราก็ต้องหาโอกาสดันพ้อมครับเพื่อให้เกมได้เปรียบโอเคค่ะพอแตกเราต้องไปเอาบูอีกฝั่งครับการที่เวทไปฝั่งได้จะทำให้อีกฝั่งเล่นยากครับแล้วเราจะคุมเกมได้เฮ้ยโดนล้วงอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยเพื่อนช่วยได้ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนช่วยเราตายได้เลยครับเลือกที่จะป้อมบนครับเพื่อทำให้อีกฝั่งระยะโซนเฮ้ยโดนอีกแล้วอุ้ย
หัวใจของพี่กลับไปก่อนครับพี่เป็นดวงนะครับที่เลื่อนเดือนน้อยโอเคค่ะมาแล้วต้องกัดมาอีกแล้วโอ้ฟิกเกอร์มันล้วงฟิกเกอร์มันล้วงคนอื่นไม่เอาระยะกิ้งยิงของแวลเด็ดเนี่ยมันก็คือเป็นระยะที่ป้อมยิงไม่ถึงใช่ครับแต่เราเนี่ยสามารถยิงป้อมได้ของมันรักษาระยะให้ห่างจากอีกฝั่งครับไม่ให้อีกฝั่งเข้ามาล้วงเราแบบถ้าเรายืนแหลมๆเราก็จะโดนเขาฆ่าครับแต่จังหวะนี้เราเสียเปรียบเราก็ต้องทิ้งระยะห่างยิงกระต่อไปครับอีกฝั่งเขาตัวเรายิงเขาก็ต้องกลับครับยิงต้องหลุดลุยเลยครับเพราะเขาเลือดน้อยโอเคเรารู้ว่าเราฆ่าเขาได้เราก็ต้องกล้าเล่นครับโอเคแต่เมื่อกี้คือนัดเดียวนะใช่ครับโอ้ยมาแล้วมาอีกแล้วโอ้วิ่งแบบพี่ตูนที่แท้จริงกลับมาตีครีปเอาเลือดได้ครับจะได้ซูเปอร์ครีปมาใช่ครับผมอุ้ยเขาโดนเรายิงเขาแรงมากเลยครับอุ้ยมาละยังไงครับโอเคเราต้องหนียังครับโอ้โหเงินพาเราจะชัดเลยถ้าเงินนำมากๆอ่ะเราจะได้เปรียบแล้วเราต้องรีบจบเกมครับถ้าเรายื้อเกมไปมากๆอีกฝั่งเขาสามารถเอามาชนะได้ครับไอเทมนำเราต้องกล้าเล่นกล้าบุกเขาครับระวังนะคะตอนนี้ที่เราอยู่เดี๋ยวได้ในท้องเลมากเวอร์โอ้โหวิ่งแบบพี่ตูนแท้จริงนะคะโอเคพาล่าสุดโซโล่คองนะคะคือด้วยไอเทมที่มันมีแบบดูดเลือดในนี้เนาะใช่ครับผมไอเทม5ช่องก็พอเพียงพอที่จะตีคองคนเดียวแต่มันต้องระวังอีกฝั่งนะครับยิงแรงมากครับเพื่อนเล็ดโอ้พระมีดักเลเยอร์ยิงพวกเมดแคลรี่2นัดเกือบตายเลยครับแค่นี้โลที่แบบอุ้ยอย่าให้ได้ยิงนะครับฆ่าก่อนฆ่าก่อนเหมือนเราเก็บกดอ่ะเอาคืนเอาคืนโอเค MVP ไปไหนแล้วคะก็ไปดูกันที่ damage นะคะโอ้แล้วทำไปถึง 40% ตัวที่มันมีผลกับเรามากจริงๆอ่ะก็คือจะเป็นตัวสกัดนี่แหละพุ่งเข้ามาแล้วก็ชุดเดียวเป็นฮีโร่ที่แครี่กลัวเลยครับตุนมีอะไรอยากจะฝากสำหรับคนที่หัดเล่นไวโอเลตไหมเราต้องรักษาระยะห่างจากสกัดให้ดีเพราะเราเป็น damage หลักของทีมเล่นแบบไม่ต้องรีบเข้าครับให้เพื่อนเรายืนแทงหน้าไปก่อนค่อยเข้าจังหวะ2ที่แบบเราปลอดภัยครับแล้วก็การออกของเจออะไรก็ออกของตามนั้นก็อย่าไปแบบตื่นตระหนกตกใจขอบคุณน้องตูนนะคะจากบุรีรัมย์อาร์ติกบูมมากๆเราสามารถติดตามน้องตูนได้ทางช่องทางไหนบ้างเพจบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับแล้วก็บุรีรัมย์อาร์ติกบูมครับผมจะสามารถติดตามอัปเดตผลงานของคนในทีมได้วันที่20สิงหาคมนี้ก็จะเข้าสู่การแข่งขันโปรลีกซีซั่น2แล้วไปติดตามกันนะคะว่าซีซั่นนี้จะเดือดมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราส่งคนไปก่อนสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมวิดีโอใหม่และไลฟ์สดก่อนใคร